คลิปนี้นะคะจะพาไปเที่ยวทริปกันนะคือตั้งแต่ช่วงโควิดเป็นต้นมานะคะจนถึงตอนนี้มันประมาณปีกว่าๆแล้วเนาะปีครึ่งที่เราไม่ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันคือหนูยังคิดถึงญี่ปุ่นมากทุกคนคือนั่งดูรูปนั่งดูวิดีโออะไรต่างๆที่หนูเคยถ่ายมาคือแบบดูแล้วอยากไปขึ้นมาทันทีเลยนะคะก็เลยอยากพาทุกคนไปถ่ายรูปเที่ยวทริปกันนะคะถึงไม่ได้ไปจริงก็ไปกับเที่ยวทริปแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีสอนวิธีการแต่งรูปด้วยนะคะแต่งรูปให้ได้แบบฟิลญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะทุกคนเคยได้ยินไหมว่าแสงที่ญี่ปุ่นอะเหมือนเป็นแสงที่แบบใส่ฟิลเตอร์ตลอดเวลาอะไรเงี้ยถ่ายรูปมุมไหนก็สวยคือแสงสวยตลอดคือจริงๆแล้วประเทศญี่ปุ่นอะเขาอยู่ในละติจูดที่สูงกว่าไทยนะคะเขาก็เลยได้แสงที่เหมือนเป็นแสงเฉียงตลอดเวลาเหมือนเป็นแสงเช้าตลอดเวลามันก็เลยเป็นคำอธิบายที่ว่าแสงที่ญี่ปุ่นอะมันสวยอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคลิปนี้นะคะก็เลยจะไปถ่ายรูปแบบเลียนแบบแสงที่ญี่ปุ่นกันด้วยนะแล้วก็นอกจากถ่ายรูปฟิลญี่ปุ่นแล้วนะคะเดี๋ยวจะมา cover เป็นสาวญี่ปุ่นกันด้วยนะคือถ้าพูดกันถึงสาวญี่ปุ่นเนี่ยสิ่งแรกที่ทุกคนจะนึกถึงคืออะไรคะคือสำหรับนุ้ยอ่ะถ้าพูดถึงสาวญี่ปุ่นนะนุ้ยจะนึกถึงผิวเป็นอันดับแรกเลยผิวเขาจะแบบดีมากอ่ะผิวใสผิวละเอียดนะคะแล้วก็แบบดูแบบขาวพองอะไรประมาณนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยจะมา cover เป็นสาวญี่ปุ่นด้วยกันแดดตัวนี้นะทุกคนสำหรับตัวนี้นะคะเขาเป็น Bioré UV Aqua Rich Light Up Essence นะคะ SPF 50 บวก PA 4 บวกด้วยกันนะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นกันแดด Light Up ที่เวลาทาไปแล้วมันทำให้ผิวของเรามันดูใสขึ้นสว่างกระจ่างใสขึ้นทันทีที่ใช้เลยนะเดี๋ยวจะมาทาให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคือจุดเด่นของกันแดดตัวนี้นะคะเขาเป็นกันแดดที่เวลาทาลงไปอ่ะมันทำให้ผิวของเรามันดูใสขึ้นทันทีนะเวลาที่ทาไปแล้วผิวของเรามันไปกระทบแสงกระทบแดดอะไรเงี้ยมันช่วยกระจายแสงได้ดีทำให้ผิวของเรามันดูใสขึ้นเวลาโดนแดดแล้วผิวมันดูสวยมากอ่ะตัว texture ของเขานะคะเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้มีความแบบบางเบามากแล้วก็ซึมง่ายนะคะตัวนี้คือทาลงไปแล้วก็ไม่ได้เหนียวเหนอะหนะอะไรเลยนะทุกคนโดยตัวนี้นะคะเขามีเทคโนโลยีที่ว้าวมากๆเลยก็คือเขามีตัว light reflection control นะคะเขาเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยกระจายแสงนะคะเวลาแสงตกกระทบลงบนผิวของเราเนี่ยทำให้ผิวของเรามันดูใสมันดูสว่างขึ้นนั่นเองค่ะจะสังเกตว่าเนี่ยพอนุ้ยทาลงไปแล้วอะหลังมือคือดูใสขาวขึ้นมาทันทีเลยนะคะแล้วก็แบบกระทบแสงได้ดีมากถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับฝั่งนี้นะจะบอกว่ากันแดดเขาอะมันฟิลดีมากเวลาทาลงไปแล้วว่าเรารู้สึกว่าผิวของเรามันดูเนียนใสขึ้นนุ้ยสามารถใช้แทนเป็นเมคอัพเบสได้เลยนะคะพวกเมคอัพเบสที่มันช่วยปรับสภาพผิวปรับสีผิวให้มันดูสม่ำเสมอกันมากขึ้นอะไรเงี้ยตัวนี้สามารถใช้แทนได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยปรับเหมือนกับสีผิวหน้าให้มันดูแบบเสมอกันมากขึ้นแล้วมันก็สว่างกระจ่างใสดูไบรท์ขึ้นนั่นเองนะอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะคะหน้านี้เนี่ยนุ้ยก็คือทาเป็นกันแดดตัวนี้นะจะเห็นว่าเวลามันกระทบแสงอะผิวหน้ามันจะแบบกระจายแสงได้ดีมากทุกคนนี่โอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปถ่ายรูปกันนะคะเวลาที่นุ้ยจะไปถ่ายนะคะก็จะประมาณ 4-5 โมงเย็นในวันที่มีแดดนะคะในวันที่แบบท้องฟ้าใสๆอ่ะคือบ้านเราอ่ะแดดดีก็จริงแต่ว่าเวลาที่เราถ่ายรูปตอนกลางวันน่ะแสงพระอาทิตย์ของเรามันตรงหัวอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่เราถ่ายอ่ะมันจะเกิดเงาบนใบหน้าเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เราถ่ายรูปไม่สวยและไม่ได้ฟิลญี่ปุ่นนะทุกคนเราต้องเลือกถ่ายเฉพาะเวลาเช้าๆนะคะหรือว่าเวลาเย็นๆที่แดดมันแบบมาเฉียงๆแบบนี้หรือว่ามาตรงๆแบบนี้มันจะทำให้หน้าของเรามันดูไบรท์แล้วก็ดูนุ่มดูละมุนมากขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปถ่ายรูปที่ทะเลหน้าบ้านนะคะช่วงประมาณ 4-5 โมงเย็นแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะว่าหนูถ่ายยังไงและแต่งรูปยังไงนะคะไปดูเลยค่ะสำหรับรูปถ่ายเซตนี้นะคะหนูได้ reference มาจากช่างภาพชาวญี่ปุ่นคนนึงนะคะที่ชื่อว่าฮามาดะฮิเดกินะคะเขาเป็นช่างภาพที่ถ่ายรูปด้วยกล้องฟิล์มรูปของเขาทั้งหมดนะคะจะได้กลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นมากๆเลยและจากที่หนูได้ติดตามผลงานเขามาหลายปีนะคะหนูสังเกตว่าเขาจะถ่ายรูปโดยเล่นกับแสงและเงาเป็นหลักนะคะเลยทำให้ภาพของเขาเนี่ยดูใสแล้วก็ดูสวยมากๆรูปเซตนี้นะคะหนูก็เลยเลือกถ่ายเป็นแนวคลีนมินิมอลนะคะเล่นกับแสงแดดช่วงเย็นๆโดยจะถ่ายที่ริมทะเลค่ะก็เลือกมุมที่ดูดีๆนะคะดูสะอาดตาไม่มีคนจัดมุมดีๆแล้วก็เริ่มถ่ายกันเลยสำหรับรูปเซตนี้นะคะนี้จะแต่งด้วยแอป Lightroom ค่ะ
สำหรับขั้นตอนแรกนะคะนุ้ยจะปรับสเกลรูปก่อนนะคะให้คนเนี่ยอยู่ตรงกลางพอดีแล้วก็มาเริ่มแต่งสีกันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เลื่อนแถบล่างนะคะจากนั้นเนี่ยกด color และเลือกตรงคำว่าทินนะคะให้เลื่อนมาเป็นสีเขียวนิดหน่อยค่ะจากนั้นกดที่ mix นะคะแล้วก็มาเลือกที่สีส้มค่ะปรับ luminance ให้มีค่าเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ปรับตรง saturation นะคะให้ซีดลงนิดนึงค่ะจากนั้นกดที่สีน้ำเงินนะคะปรับค่า saturation ให้เพิ่มขึ้นเพื่อให้ท้องฟ้าเนี่ยเป็นสีฟ้ามากขึ้นนะคะจากนั้นนะคะกดที่ hue นะคะแล้วก็เลื่อนสีมาให้ออกเขียวมากขึ้นค่ะต่อไปเลือกแถบล่างนะคะกดที่คำว่า light ค่ะและเลื่อน highlight ให้ลดลงนิดหน่อยนะคะเลื่อน exposure นะคะให้มากขึ้นนิดนึงค่ะแล้วก็ปรับ shadow นะคะให้ค่าสูงขึ้นเพื่อให้เงาต่างๆที่ตกบนใบหน้าของเรานะคะมันสว่างมากขึ้นทีนี้ลองมาดู before after กันค่ะนุ้ยรู้สึกว่ารูปนี้นะคะยังอยากให้ท้องฟ้าเนี่ยอมเขียวขึ้นมานิดนึงค่ะก็เข้ามาที่ color นะคะแล้วกด mix นะคะจากนั้นเนี่ยกดมาที่สีน้ำเงินแล้วก็เลื่อนค่า hue ให้มันสีเขียวมากขึ้นนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะนุ้ยจะมากดที่ effect นะคะแล้วมาเพิ่มค่า gain นะคะทำให้รูปเนี่ยดูเหมือนเป็นรูปกล้องฟิล์มมากขึ้นทีนี้ทุกคนลองดู before after กันค่ะแค่นี้นะคะเราก็ได้รูปใสๆ สไตล์ญี่ปุ่นกันแล้วค่ะสำหรับอีกเซตหนึ่งนะคะถ้าใครที่ไปทะเลไม่ได้เนี่ยแค่กำแพงที่บ้านก็ได้อยู่นะเลือกมุมที่แสงเข้าพอดีนะคะจัดพร็อพนิดหน่อยก็สวยอยู่รูปเซตนี้นะคะนุ้ยจะแต่งอีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าใครที่ใช้ Lightroom แล้วคิดว่ายังยากเกินไปนะคะนุ้ยแนะนำแอปนี้เลยนะเป็นแอป VSCO นะคะเขามีฟิลเตอร์สำเร็จสวยๆทั้งนั้นเลยสำหรับเซตนี้เนี่ยนุ้ยจะแต่งให้ดูขาวสว่างอมชมพูหน่อยนะคะก็จะเลือกใช้ฟิลเตอร์ที่เป็นรหัส AL1 นะคะ LED Soft 10นะคะอันนี้เนี่ยเป็นฟิลเตอร์ที่แต่งออกมาแล้วจะดูขาวใสอมชมพูนะคะเหมาะกับการแต่งรูปพอร์เทรตให้ดูใสดูละมุนนั่นเองนะเลื่อนแถบล่างมากดที่คำว่าโทนค่ะจากนั้นเนี่ยปรับชาร์โดให้เพิ่มขึ้นปรับคอนทราสต์อีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ปรับชาร์เพนนะคะให้มากขึ้นนิดนึงเพื่อเพิ่มความคมชัดของรูปแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและนี่คือ before after ของรูปนี้นะคะเป็นไงคะสวยขึ้นบ้างไหมสำหรับตัวนี้นะคะถ้าเกิดใครที่สนใจนะคะสามารถไปหาซื้อได้ที่วสันนะคะหรือว่าร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยนะหรือว่าถ้าเป็นออนไลน์นะคะก็ไปดูที่ Shopee หรือว่า Lazada ก็ได้นะคะ @kao_official_shop นะคะก็ไปหาดูกันได้นะคะนี่จะบอกว่าดีมากสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะอย่าลืมไปลองถ่ายรูปไปลองแต่งรูปแบบนี้กันดูนะคะเอาไว้ลงแบบโซเชียลเก๋ๆบ๊ายบายไปแล้วค่ะ Just let me show you everywhere I've been Traveling the world still I miss my